ที่รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของรังสีรักษาแล้วหัวข้อของผมวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้โปรโตอนอนุภาคโปรโตอนในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็เป็นพาร์ทของรังสีรักษานะครับนี่ครับหัวข้อครับก็ในปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับจะมีหน่วยรังสีรักษาทั้งหมด36หน่วยงานนะครับมีครึ่งครงเลยในกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะครับโดยที่ รังสีรษาของเรานะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือการฉายรังสีกับการใส่แร่ในส่วนของการฉายรังสีนะครับเครื่องมือปกติของเราก็จะมี2องเครื่องเครื่องโคบอลกับเครื่องเร่องอนุภาคไลน์กนะครับก็สัดส่วนของเครื่องไลน์กนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่โคบอลค่อ,คอยๆลดลงนะครับอันนี้คือเครื่องปัจจุบันที่เราใช้กันโคบอลเนี่ยเราใช้กันมานานแล้วเราใช้รังสีแกมมาจากโคบอลหกพลังงานเฉลีย่ย1น5 MV ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนไลแนกที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันสามารถได้ทั้งอิเล็กตรอนรักษามะเร็งลึกๆตั้นตืนนะครับแล้วก็เอ็กซเรล์รักษามะเร็งลึกๆนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้กันทุกวันนี้ในเมืองไทยนะครับแล้วเครื่องมือทางรังสีในอนาคต What's the next step in RT? RT นี้คือเรเดโอเธอรีนะครับเราจะใช้นี่ครับพาติเคิลที่เป็นโปรตอน อันนี้มีคุณสมบัติดียังไงอันนี้คือกราฟเดฟโดสนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเรายิงรังสีเข้ามาที่เป็นโปรโตอน,นะนครับยิงเข้ามาปุ๊บปริมาณรังสีมันจะต่ำๆในทางเข้าแล้วก็สูงขึ้นมาที่ความลึกความลึกดนึงเป็นที่เรียกว่าแบกพีคความลึกตรงนี้ขึ้นกับพลังงานเราสามารถเลือกพลังงานได้ว่าจะให้มันไปลึกที่ความลึกไหนนะครับแล้วเลยจากนี้ไปไม่มีรังสีเลย เป็นสูตรเลยนะครับมันก็เลยเป็นข้อดีว่าเออทำไมมันดีเราสามารถทำา CT Scan ปุ๊บรู้ว่าตำแหน่งของทูมเออร์เนี่ยอยู่ที่ความลึกนี้เราไปเลือกพลังงานแล้วสั่งให้พีกตรงนี้ไปอยู่ที่ก้อนมะเร็งได้เลยเลยมาไม่มีรังสีเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับปกติอันนี้เป็นเคสแคโนสปายของการฉายรังสีเด็กนะครับฉายศีรษะสมองแล้วก็ไขสันหลัง ถ้าปกติเราใช้โฟตอนหรือเอ็กซเรย์ปริมาณรังสีที่เราต้องการเนี้ยคลุมดีแต่เราจะเห็นว่ามันจะมีปริมาณรังสีบางส่วนที่เราไม่อยากให้ได้เนี่ยคนไข้ก็ได้รับไปด้วยมีโอกาสในการเสี่ยงในการเกิด s ซค o น d a ี y แคนเซอร์ในอนาคตแต่ถ้าเราใช้โปรตอนนี่ครับปริมาณรังสีจะคุมอยู่เฉพาะตรงบริเวณที่เราฉายเท่านั้นปริมาณสีส่วนเกินตรงเนี้ยหายไปเลยหรืออีกเคสนึงฉายสมองนะครับ โฮเบนปกติทุกวันนี้เราใช้ยังไงทุกวันนี้คือตรงกลางเราใช้เอ็กซเรช์ฉายพร a แล้ว o p p o s ซิงฟิล l d ก็สมองก็ได้รับปริมาณสีตามที่เราต้องการแต่ว่ามันมีอวัยวะรอบข้างที่สําคัญเช่นคอเคลียนะครับตรงนี้เราไม่อยากให้โดนรังสีแต่คอเคลียตรงเนี้ยเราได้โดสประมาณ101%เเท่าเท่ากับเบรนเลยถ้าเรามาใช้แอดวานซ์เทคนิค อันนี้เราเรียกว่าเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเรารู้กันมาแล้วว่าการฉายทั้งสีแบบปรับความเข้มนี้สามารถลดปริมาณรังสีที่โอัยวะปกติได้ลดขนาดไหนจาก101%นะครับลดเหลือ33%ลดลงเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเรามีโปรโตอน2%เท่านั้นเหลือ2%เท่านั้นนะ ...ability spare healthy to tissues before and after the tumor Protons, however, have a particular physical property called the Bragg peak. They're able to deposit less energy on their way to the tumor and do not affect tissues beyond it. This property allows to confine the radiation dose to the tumor and radically decreases the risk of injury to surrounding healthy tissues. The proton originates from the iron source, where hydrogen atoms are separated into electrons and protons. The protons are injected into the cyclotron where they're accelerated. Then, these high-power protons are sent through an energy selection system and a degrader that adjusts their energy. The beam transport system conducts the protons with the right energy and trajectory. Then the proton beam arrives in the treatment room via a gantry. The gantry revolves 360 degrees around the patient so that the beam can be delivered at any angle. จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่าโปรตอนมันดีเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเนี่ยเราแพนว่าจะมีโปรตอนกันมาตั้งแต่ปี2,542สมัยที่ผมเรียนอยู่รังศีห้นี่อยู่กับอาจารย์มนัสนะครับอยู่ปี2เมื่อเกือบยีปีที่แล้วมีข่าวแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรตอนใช้เครื่องราคาเครื่องเท่าไหร่4,500ล้านบาทตอนนั้นก็คือหากันมากแต่หลังจากที่เขามีการ ดูเรื่องความเหมาะสมต่างๆแล้วเขาพบว่าเมืองไทยในขณะนั้นน่ะเครื่องมือทางรังสีรักษาที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานเช่นโคบอลไลนั ac, ยังไม่เพียงพอตอนนั้นโครงการก็เลยระง,งับไปนะครับก็สุดท้ายก็หายไปประมาณ13ปีจนมาที่ศูนย์วิจัยจุฬาพรตอนนั้นยังเป็นศูนย์วิจัยจุฬาพรอ,อยู่นะครับก็มีเสนอโครงการนี้ขึ้นมาของบประมาณไปที่คสอชอ ได้รับอนุมัติงบก้อนแรกไปแล้ว1,200ล้านบาทแต่ว่าโครงการก็มีการชะลอโครงการไปเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นโรงพยบาบาลจุฬาภรนะครับก็มีการชะงักโครงการไปนะครับในส่วนของเอกชนก็จะมีโรงพยาบาลวัฒโนโสศดไปความร่วมมือกับที่ญี่ปุ่นแทนว่าจะลงเครื่องคาร์บอนไอออนแต่ตอนนี้โครงการก็ยังเยีแยบอยู่นะครับก็เลยมาที่จุฬาจุฬาลงกรน,นะครับไอเป็นจุฬาลงกรแล้ว ก็เราก็เลยมีโปรเจกต์มาตั้งแต่ปี2014แล้วก็เสนอโครงการไปแล้วเราได้รับงบประมาณปี2016ก็คือปีที่แล้วนะครับได้รับพระราชทานศูนย์ว่าศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาตอนนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้างตึกอยู่นะครับก็เราแผนว่าในปี2020ในช่วงต้นๆปีนะครับอีก2ปีครึ่งเราจะเริ่มฉายผู้ป่วยคนแรกเป็นที่แรกในอาเซียนนะครับ หน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเครื่องไซโคตอนแล้วก็ห้องฉายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภายในก็เชิญน้องๆน,นะครับถ้าอยู่ปีสามปีสี่แล้วก็ไปดูงานได้นะครับมันดียังไงนะครับคือจริงๆแล้วโปรตอนเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมีตั้งแต่1969แล้วจำนวนโปรตอนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเมื่อสามปีที่แล้วนะครับจำนวนเครื่องโปรตอนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จาก2,013ถึง2,017แค่3ปีนะครับจำนวนโปรตอนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วจากข้อมูลของ p t ทีคนะครับปี2,017ถึง2,020จำนวนเครื่องโปรตอนเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัวเพิ่มขึ้นเยอะมากตอนนี้นะครับก็มีการกระจายอยู่ทั่วๆประเทศนะครับทั่วๆัวโลกในส่วนของเอเชียก็จะกระจุกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ระหว่างก่อสร้างก็ยังมีอีกหลายๆที่นะครับ ที่ช่วงนี้เยอะที่สุดก็จะมีที่ไทเปน,นะครับเขาแผนว่าใน10ปีข้างหน้าตรงนี้เขาจะลงโปรโตอนทั้งหมด20เครื่องประเทศไทเปไต้หวันเนี่ยครับประวัตินะครับเราใช้โปรโตอนรักษาผู้ป่วยคนแรกที่เบอร์เกลที่อเมริกาในปี1954ก็นานมาแล้วในฝั่งของยุโรปก็อีก3ปีถัดมาก็ที่อุบัลานะครับที่สวีเดนในขณะที่ในประเทศไทยก็อย่างที่บอกปี2020 เราจะเริ่มฉายเคสแรกนะครับหลักๆนะครับเราใช้โปรตอนใช้รักษาใคร pediatric cancer ตัวนี้เป็นเมนหลักเลยที่เอามาใช้ในการรักษานะครับส่วนอื่นๆก็มีทั่วๆไปนะครับก็มาดูทีละส่วนนะครับตัวเครื่องเร่งตัวเครื่องเร่งโปรตอนเนี่ยมี2อ,อย่างมี2ประเภทนะครับคือไซโคตอนแล้วก็ซินโคตอนใช้หลักการฟิสิก พื้นฐานสมัยเราเรียนมปลายว่าเออมันจะมีโปรโตอนมีอนุภาคอยู่วางตัวใต้สนามแม่เหล็กอนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอันนี้เบสิกฟิสิกส์เลยแล้วมันมีวัสดุอันนึงที่เรียกว่าออสเ l รเตอร์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญอันนี้หลักการนะครับหลักการคือจะมี D ีสองข้างมีพาร์ i ิเคิลอยู่ตรงกลางที่เป็นโปรโตอนเวลาเราต่อวงจรปุ๊บดีฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกดฝั่งหนึ่งเป็นลบใช่ไหมครับ พาติเคิลมันเป็นบวกโปรตอนเป็นบวกมันก็จะวิ่งเข้าหาดีฝั่งที่เป็นลบแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บวางตัวใต้สนามแม่เหล็กเคลื่อนเป็นวงกลมเคลื่อนมาเป็นวงกลมตรงนี้แล้วตัวออสซิเลเตอร์สลับขั้วให้ฝั่งนี้กลายเป็นบวกซะฝั่งนี้เป็นลบพอบวกเจอบวกมันก็จะผลักผลักโปรตอนไปในขณะที่ดีฝั่งที่เป็นลบมันก็ดึงดึงโปรตอนเข้ามาโปรตอนกระโดดข้าม ระหว่างที่มันกระโดดข้ามโดนแรงผลักและแรงดูดมันก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นพอความเร็วเพิ่มขึ้นรัศมีวงโคจรก็จะเพิ่มมากขึ้นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนออกวงนอกสุดได้พลังงานสูงสุดออกมาเพราะฉะนั้นไซโคตอนเนี่ยจะผลิตโปรตอนที่เป็นพลังงานสูงสุดอย่างเดียวนะครับอย่างที่จุฬาก็จะผลิตโปรตอนที่พลังงานสูงสุดที่250 MeV นะครับในขณะที่เครื่องเล็งอันนึงเป็นซิงโคตอนอันนี้จะเป็นการใช้แม่เหล็ก วางตัวเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วบังคับทิศทางให้โปรตอนวิ่งเฉพาะในวงนี้เท่านั้นนะครับแล้วแม่เหล็กนี้สามารถปรับความแรงได้อันนี้หลักการคร่าวๆง่ายๆนะครับก็คือประมาณว่าถ้าเราอยากได้โปรตอนพลังงานต่ำๆก็ให้มันหมุนสักสองสามรอบแล้วก็ออกไปก็ได้เป็นโปรตอนพลังงานต่ำๆอยากได้พลังงานงสูงๆก็หมุนหลายๆรอบแล้วค่อยออกไปก็จะได้เป็นพลังงานงสูงเพราะฉะนั้นสิงโครตอนนี้เราจะสามารถ ได้ particle ที่เป็นพลังงานตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่มันเล่งมาแล้วก็อันนี้ตัวอย่างเครื่องซิงโครตอนที่ไฮเดนเบิร์กนะครับตัวนี้สามารถเล่งได้ทั้งโปรตอนทั้งคาร์บอนเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยครับ25เมตร25เมตรนะครับเครื่องซิงโครตอนแต่ถ้าเป็นโปรตอนอย่างเดียวก็อาจจะเล็กกว่านี้นะครับหลังจากที่เล่งเสร็จแล้วมันก็จะมาเข้าสู่บีมไล บีมไลน์อยู่ตรงไหนบีมไลน์เป็นตัวกลางอยู่ระหว่างเครื่องไซโคตอนกับเครื่องฉายนะครับตัวนี้เราต้องมีการลดทอนพลังงานต่างๆเช่นจากไซโคตอนเมื่อกี้ที่เราบอกมันผลิตเป็นพลังงานสูงสุดมาแต่พลังงานที่เราอยากได้ที่จะใช้รักษาเนี่ยไม่ใช่พลังงานนั้นเราก็ต้องมีการลดทอนพลังงานต่างๆน,คนะคร,ร,รับแล้วก็มีพวกแม่เหล็กต่างๆในการบังคับทิศท,ทางไปที่เครื่องฉายนะครับก็มีวัสดุลดทอนหลายๆแบบ อันนี้ก็เป็นรูปร่างของเป็นสลับที่มีความหนาต่างๆกันในการลดทอนพลังงานหรือเป็นรูปร่างของเวสนะครับก็จะมาเข้าสู่แกนที่อันนี้เป็นลักษณะของแกนที่นะครับที่อยู่ด้านหลังเครื่องเทียบกับคนดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วพอมาอยู่ในห้องแล้วก็อาจจะดูแบบธรรมดานะครับถ้าจะดูความยิ่งใหญ่ไปดูหลังห้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ เครื่องที่ต่างๆนะครับเขาจะมีเครื่องไซโคตอนเครื่องหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องเร่งหลายๆเครื่องเครื่องฉายหลายเครื่องนะครับแต่ว่าที่จุฬางบน้อยนะครับมีได้งบมาแค่พันสองล้านก็เลยได้แค่เครื่องเดียวนะครับแค่พันสองล้านนะครับแค่พันสองร้อยล้านเนี่ยได้แค่เครื่องกับตึกเท่านั้นนะครับอย่างอื่นๆเราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะต้องใช้เงินของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบที่แบบหมุนได้หมุนหัวเครื่องได้อันนี้ก็ใช้รักษามะเร็งท,ทั่วไปนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นแบบฟิกแกนที่อันนี้สําหรับรักษามะเร็งที่ตาเท่านั้นนะครับส่วนในระบบ Delivery นะครับเราจะมี2ระบบด้วยกันคือระบบที่เรียกว่า scattering method กับ scanning นะครับในระบบ scattering Sc ก็คืออาศัยหลักการกระเจิงกระเจิงลำโปรตอนให้มันกว้างขึ้น เพื่อที่จะให้มันคลุมก้อนมะเร็งนะครับจากที่เป็นเพนซิลบีนี้กระเจิงให้มันกว้างๆให้มันครอบคลุมแล้วในส่วนของเรื่องของความลึกเมื่อกี้เรารู้รู้จักเด็บโดที่เป็นแบกพีกแล้วจะเห็นว่ามันมันแคบๆใช่ไหมครับแต่ว่าก้อนมะเร็งเรามีขนาดเราต้องมีกระจายการกระจายตัวแบกพีกตัวนี้ให้มันกว้างขึ้นเราเรียก S.O.B.P. หรือ Spread Out b a c k Peak ทำยังไงก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอาจจะใช้สล mm ับแพนทอมเพื่อที่จะลดทอนพลังงานของตัวอื่นๆแล้วก็สัดส่วนแตกต่างกันไปแล้วก็รวมกันก็จะได้เป็นเดบโดสที่มีการกระจายแบ,บกผีให้มันกว้างขึ้นให้ครอบคลุมก้อนมะเร็งนะครับอาจจะอยู่ในรูปของตัวสลับแพนทอมแบบนี้หรือจะอยู่ในรูปของวงล้อแบบนี้ที่มีความหนาแตกต่างกันก็ได้นะครับเป็นรูปของตัวเลนส์มดูตเลเตอร์ แล้วก็มีวัสดุอีกอันหนึ่งที่สำคัญสำหรับตัว scattering method นะครับก็จะมีตัว aperture กับตัว compensator นะครับ aperture ไว้ทำอะไร aperture เนี่ยเอาไว้จำกัดขอบเขตการฉายโปรตอนนะครับว่าให้มันอยู่แค่ไหนเสร็จแล้วเราจะมี compensator ที่หล่อเป็นรูปร่างต่าง,าง,างนะครับลักษณะของ compensator หล่อเป็นรูปร่างต่างๆตามลักษณะรูปร่างทางปลายของก้อนมะเร็ง รเราก็สามารถปรับรูปร่างของปริมาณลังสีได้ถ้าผิวหน้าเป็นโคง้คงๆผิวหน้าผู้ป่วยเป็นโคง้คงๆเราก็สามารถ่อคอมเพนเซเตอร์เป็นรูปร่างตามนั้นได้หรือถ้าเรามีวัสดุอะไรที่เป็นอินโฮโมเจนิตี้เช่นมีปอดมีกระดูกอยู่ระหว่างทางฉายเนยเราก็สามารถแก้ค่าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าถ้าใช้วิธีสแกตเตอร์ริงเมทอดเนี่ยเราไม่สามารถคอนฟอร์มปริมาณรังสีในด้านหน้าได้นะครับ จะได้เฉพาะด้านหลังผิวผู้ป่วยแล้วก็วัสดุที่เป็นอินโทโมเจนิตี้แล้วก็จะมีพวกวัสดุพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยเกะกะเตม็มห้องไปหมดเลยนะครับแล้วก็วัสดุพวกนี้ก็จะเป็นวัสดุลังสีด้วยเ,เขาเลยมีการคิดอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีใหม่ที่เครื่องที่จุฬาที่จะมาอินะครับก็จะเป็นเครื่องแบบนี้นะครับเราจะใช้ตัวเดฟโดสตรงนี้ในหนึ่งพลังงานเราเรียกพริสตีนมาทำการ แบ่งก้อนมะเร็งดูจากแอนิเมชันดีกว่าะะแล้วทำการสแกนดี ก็จะเห็นว right ่าสัดส่วนของการใช้พวกแสตแนงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงมากเรามีการค้นพบตั้งแต่ปี2 0 0 8แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สแกตตอริงเนี่ยจะค่อนข้างคงที่แล้วนะครับก็สรุปรูปสุดท้ายเป็นการใช้ด้วยโปรตอนเทียบกับเอกซเรย์ให้ดูอีกทีนึงครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเอกซเรย์เนี่ยมันจะมีโดสบาสโดสน้อยกระจัดกระจายเต็มหน้าท้องไมหมดเลยแต่ถ้าเราใช้โปรตอน หัวใจได้รับรังสีศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยในขณะที่ปอดได้รับรังสีแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็เลยสรุปว่าโปรตอนเนี่ยถือเป็นเครื่องฉายรังสีแห่งอนาคตของรังสีรักษานะครับในอนาคตอันใกล้ๆเนี้ยไม่แน่มันอาจจะเข้ามาแทนที่เครื่องไรเนี่ยเครื่องเร่งอนุภาคนะครับมันดีในเรื่องของคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่มีการ ใช้แบกพีกมากำหนดตำแหน่งในการฉายลังสีได้ทำให้สามารถสแปร์พวกนอร์มอลทิชชูที่อยู่รอบข้างได้ดีนะครับก็โดยขอขอบคุณครับ